โอ้ยมันเจ็บมากมันทรมานเอ๊ะจะเป็นยังไงรูปแบบไหนหน้าแผลจะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่าเนาะตรงนี้ทำให้เรากังวลใจค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าดีเห็นผลนะคะก็เลยใช้ต่อเนื่องมาจนท้อง2ท้อง3นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยี่วันนี้นะคะปาล์มแล้วก็น้องพอดีมาทักทายทุกคนค่ะตอนนี้น้องพอดีก็3เดือนกว่าแล้วผ่านไปเร็วมากเลยนะคะหลังจากที่เราคลอดมาใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะปาล์มจะมาแชร์ประสบการณ์หลังผ่าคลอดว่ารู้สึกยังไงสำหรับทั้ง3ท้องเพราะว่าปาล์มนะคะถ้ามันหลังจากคลอดน้องพอดีก็คือคนที่3นี้นะทำให้จะมีความรู้สึกที่ต่างจากท้อง1แล้วก็ท้อง2พอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันค่ะที่สำคัญวันนี้จะมาแชร์วิธีการดูแลแผลผ่าตัดหลังคลอดด้วยขอเข้าเรื่องเลยนะคะเล่าให้ฟังเลยว่าคนแรกเนี่ยลูกชายน้องทันดีนะปาล์มอยากคลอดเองมากคืออยากคลอดธรรมชาตินี่แหละแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถคลอดได้เพราะว่าปากมดลูกเนี่ยเราเปิดไม่ถึง10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเลยต้องทำการผ่าตัดก็คือทำ C section นะคะคนที่2น้องคิตตี้นะเลยเป็นการที่ว่าก็ต้องผ่าซ้ำซึ่งเป็นผ่าซ้ำในที่เดิมแต่ด้วยการที่น้องอ่ะมีรกเกาะตามตอนแรกก็กังวลนะว่าการผ่าซ้ำจะเป็นยังไงรูปแบบไหนหน้าแผลจะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่าเนาะส่วนคนที่3นะคะก็ต้องผ่าคลอดไปโดยปริยายแหละแล้วเราก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายครบแล้วก็เลยตัดสินใจทำหมันในท้องที่3นี้เลยค่ะพอดีครับเดี๋ยวพอดีไปนอนก่อนถ้าทางน้องเริ่มง่วงแล้วนะคะให้น้องไปนอนก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการทำหมันกันต่อค่ะคุณแม่หลายๆท่านทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการทำหมันในผู้หญิงเนี่ยก็คือการคุมกำเนิดแบบถาวรนะคะถามว่าทำไมปั๊มถึงตัดสินใจทำหมันเนาะก็คือลูกคนที่3แล้วเรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายครบแล้วเราก็เลยตัดสินใจทำตอนแรกก็กลัวว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเราทำไปพร้อมกับผ่าตัดอ่ะก็เหมือนเจ็บตัวทีเดียวก็จะได้ไม่ต้องมาเจ็บหลายครั้งนะคะอีกอย่างนึงจริงๆแล้วการทำหมันมีวิธีการหลากหลายวิธีมากซึ่งอันนี้คุณแม่สามารถแบบไปเลือกวิธีที่เหมาะสมของแต่ละคนได้เลยเนาะอีกคำถามที่ถามเข้ามาคือตอนที่ผ่าแบบที่เราไม่ได้ทำหมันไปเลยกับผ่าแล้วทำหมันด้วยเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะบอกตรงนี้เลยว่าระหว่างที่คุณหมอทำอยู่เนี่ยด้วยการที่คุณหมอบล็อกหลังเราไปแล้วเราก็จะชาไปท่อนล่างหมดเพราะฉะนั้นอะระหว่างที่ผ่าตัดอยู่แล้วเราทำหมันเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเจ็บเพราะว่าไม่เจ็บเลยเพราะด้วยความที่เราชาไปหมดใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยหลังจากที่ฟื้นตัวมากกว่าที่เรารู้สึกว่าโอ้ยมันเจ็บมากมันทรมานคือเหมือนกับว่าท้อง1ท้อง2ทำไมมันไม่เจ็บขนาดนี้ทำไมท้อง3ถึงเจ็บเพราะว่าปั๊มคิดว่าในส่วนตัวเราอะเหมือนข้างๆอะตรงที่หมอคนเย็บหรืออะไรเงี้ยมันแบบมันมีการระบมของแผลมากขึ้นนะคะทำให้เราฟื้นตัวช้าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนลุกเดินเหินได้ยากลำบากขึ้นตอนท้อง3ที่ปั๊มทำหมันอะปั๊มก็เลยมีปัญหาเรื่องแบบท้องผูกด้วยมันทำให้เรามีความกังวลเกี่ยวกับแผลมากขึ้นเนาะพอเราขยับตัวได้ไม่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เกรงว่าแผลเราอะจะแบบหายเร็วไหมจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่ารอยนูนแดงจะมาเร็วหรือชัดหรือเปล่าตรงนี้ทำให้เรากังวลใจค่ะซึ่งปาล์มเองเนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการดูแลแผลผ่าตัดหลังคลอดของปาล์มนะว่าปาล์มทำยังไงบ้างค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องการดูแลแผลผ่าตัดหลังคลอดนะคะเป็นเรื่องความสวยความงามที่พ่อแม่หลายคนกังวลมากปาล์มต้องเล่าก่อนเลยว่าส่วนตัวเองเนี่ยตอนท้องแรกอ่ะเราก็ไม่รู้เลยจริงๆนะว่าจะมียาอะไรที่หลังคลอดเนี่ยทำให้เราแบบไม่เป็นแผลเป็นไม่เป็นรอยนูนแดงตรงแบบจุด C section ของเราใช่ไหมคะจนคุณหมอเนี่ยจ่ายยาตัวนึงให้ชื่อว่าเดอร์มาติกอัลต้านะคะก็คือเอากลับมาใช้ที่บ้านใช้แล้วรู้สึกว่าดีเห็นผลนะคะก็เลยใช้ต่อเนื่องมาจนท้องท้อง2ท้อง3นะคะเพื่อนๆปามเนี่ยที่แบบเป็นแม่ๆเหมือนกันเขาก็ใช้เช่นกันเนาะซึ่งเราก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะและหลังจากคลอดน้องพอดีใช่ไหมทางแบรนด์เขาก็ส่งกระเช้าของขวัญมาให้ปามนะคะนี่จะมาเอามาอวดแหละปิ๊งนี่เลยค่ะปาล์มเองนะรู้สึกดีใจมากเพราะเป็นอะไรที่ต้องได้ใช้จริงใช้นานใช้ต่อเนื่อง 2-3 เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะมาใช้ยาวๆแล้วก็หาโอกาสทำคลิปนี้รีวิวให้คุณแม่ฟังกันด้วยเลยถึงคุณสมบัติของเขานะคะมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะหลอดนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะสำหรับ Dermatic Alta นะคะเป็น must have item ที่แม่ๆหลังผ่าคลอดเนี่ยควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะถามว่าใช้ตอนไหนนะคะเราจะต้องใช้ตอนที่แผลผ่าตัดของเราแห้งสนิทดีแล้วนะคะตกสะเก็ดเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำเหลืองออกมานะคะตัวนี้เนี่ยช่วยป้องกันแผลเป็นที่นูนออกมาค่ะเดี๋ยวปอมจะมาลองทาให้ทุกคนดูกันนะคะนี่จะบอกว่าวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเราแค่บีบออกมาเท่าประมาณเมล็ดถั่วเขียวเองค่ะเล็กๆเท่านี้เองนะคะแล้วก็ทาไปเลยนะคะโดยไม่ต้องถูนวดหรือวนใดๆทั้งสิ้นค่ะปึ๊บป
าดไปเลยทีนี้ปัมจะบอกถึงความรู้สึกของการที่ปัมทาลงไปนะคะคือเนื้อเขาอ่ะเป็นเจลซิลิโคนนะที่มีความบางเบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมซาบเร็วแล้วก็ฟีลลิ่งคือไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะและสามารถกันน้ำได้อีกด้วยค่ะคือดมแล้วคือไม่มีกลิ่นแปลว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณหมอถึงกล้าสั่งให้เราเพราะว่าเขามีงานวิจัยรับรองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าหลอดนึงนะใช้กันคุ้มยาวๆไปเลยทีเดียวเนาะพูดถึงจุดเด่นของ Dermatic Ultra นะคะเขามี CPX เทคโนโลยีที่ทำให้แผลอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็ยังมีวิตามินซีที่ช่วยทำให้สีของแผลจางลงได้ค่ะแต่ว่าคุณแม่ๆเนี่ยจะต้องใช้อย่างต่อเนื่อง 2-3 เดือนนะคะถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะสำหรับตัวปามเองนะคะปามเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลมากๆนะปามรู้สึกว่าการที่เรามีแผลที่สวยงามไม่นูนเนี่ยทำให้เราอ่ะสามารถใส่บิกินี่ได้อย่างมั่นใจมากๆขึ้นเลยทีเดียวค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนาะแล้วก็ปามอยากจะบอกว่าแม่ๆเนี่ยต้องอย่าลืมหาซื้อ Dermatic Ultra มาลองใช้กันดูนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนี่วันนี้ปามต้องขอตัวไปก่อนละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย